ติ้งอยู่แล้วว่าพูดแปลว่าอะไรพูดเพื่ออะไรพูดกับใครปั๊มก็ไม่รู้สักอย่างพูดกับใครปั๊มก็ไม่รู้พูดเพื่ออะไรปั๊มก็ไม่รู้แต่ปั๊มไปแล้วโมโหไปแล้วไอ้นี่มันแยกแยะไม่ถูกมันมั่วประเด็นมันมั่วปั๊มเอาหลายๆเรื่องความกดดันในบ้านในสิ่งที่ปั๊มอยากทำแต่ทำไม่ได้ความคิดผิดหวังกับเพื่อนความยากความเครียดของโจทย์ของคอนเสิร์ตการถูกคอมเมนต์หรือครูด่ามันมารวมกันหมดแล้วมันก็ออกมาเป็นอันนั้นน่ะซึ่งครูว่ามันอย่ามั่วมันก็ต้องแยกแยะครูจะรู้สึกว่าปั๊มแมนมากถ้าเกิดปั๊มบอกจะออกเพราะปั๊มบอกว่าปั๊มไม่เหมาะกับที่นี้ปั๊มพยายามเต็มที่แล้วปั๊มรู้ตัวเองว่าปั๊มไม่มีความสุขปั๊มอยากให้คนอื่นที่อยู่แล้วมีความสุขอยู่ต่อโอเคอย่างเงี้ยเป็นเหตุเป็นผลแต่ถ้าปั๊มจะบอกออกเพราะว่าปั๊มน้อยใจเพื่อนเนี่ยมันไม่แมนมันอารมณ์หยิ่งเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะให้ถูกถ้าแมนจริงมันต้องแบบแรกแบบไม่ต้องโหวตผมเลยอย่ากักขังผมด้วยความรักผมไม่เอาแล้วผมเป็นทุกข์ยิ่งผมอยู่ผมยิ่งไม่สบายใจอย่างเงี้ยเต็มข้อบอกว่าเฮ้ยไม่ไว้วางใจกันแล้วทำให้คุณคิดไปใหญ่เลยไปเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้ผมว่าไม่มีใครคิดทำร้ายหรือแข่งขันหรือเล่นเล่ห์เหลี่ยมอะไรอย่างนี้หรอกเราจะเอาไงกันต่อเราจะจบตรงนี้เหมือนว่าเรื่องมันไม่เคยเกิดขึ้นได้ไหมผมก็ขอโทษทุกคนครับที่ทำไปแล้วไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดให้ดีโอเคได้ดีมากเดี๋ยวครูจะให้ขอโทษกันแต่ครูขอถามก่อนว่าผมก็ขอโทษครูรักจริงๆเพราะว่าผมไม่เพราะว่าผมอยากอธิบายมันครับว่าทำไมผมถึงเครียดบ้างเพราะว่าก็อาจจะเป็นสองคำนั้นซึ่งมันเป็นคำแบบผมปกติผมไม่เครียดไม่เครียดเยอะอยู่แล้วหรือว่าแบบไม่ได้เอาอะไรมาคิดเยอะอยู่แล้วครับแต่ว่าด้วยนั้นด้วยฟิลที่แบบมันเครียดอยู่ด้วยหลายๆอย่างซึ่งแบบผมก็พยายามแก้ปัญหาด้วยการคิดว่าครูรักไม่ได้คิดอย่างนั้นอยู่แล้วอย่างคืออย่างที่อย่างสุดท้ายที่ครูรักบอกผมว่าสิ่งที่ครูรักคิดคือแบบอยากให้ผมพัฒนาขึ้นเพื่อชี้สิ่งที่มันแบบมันไม่ดีมันยังเห็นชัดอยู่ใช่ผมก็แบบเข้าใจแล้วก็คือฟังแบบโอเคผมก็คิดก็นอนคิดก็อย่างที่บอกครูอยู่ปั๊มพอปั๊มพูดก็คิดอยู่แล้วว่าแบบครูต้องหวังดีกับเราอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่ผมคิดหลังจากคืนนั้นพอวันอังคารผมก็หายแต่แบบไม่มีโอกาสได้คุยหรือว่าอะไรยังไงแบบมันเหมือนแบบมันต้องมีจุดที่ผมแบบไอ้นี่อยู่แล้วครับแบบบางครั้งอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบผมไม่ได้ตำหนิอะไรกี่ผมไม่ได้ตำหนิแต่ว่าอยากให้ครูเข้าใจว่าแบบครูดูปุ๊บแล้วครูก็รู้สึกไม่สบายใจว่าแบบเฮ้ยผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับคือแบบทำไมกี่มันเยอะวะมันแบบคือครูเข้าใจผิดไปว่ากี่มันแบบมันเอสมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ดูว่าปุ๊บทีนี้พอครูเห็นว่าเยอะโอเคแต่ไม่เป็นไรมันจบคือถ้าเราเข้าใจกันก็คือมันก็จบเพราะครูก็เข้าใจแต่ครูจะถามทุกคนตรงเนี้ยเราจะเอาไงกันต่อครูก็ขอโทษค่ะที่ครูออกไปไออารมณ์ที่กรีนพูดมันเป็นการแซวกันอย่างกรีนก็บอกว่ากรีนไม่ได้ร้องไห้ปั๊มก็บอกอย่าร้องไห้บอกมาเถอะอุ้ยกรีนไม่เหมือนที่ปั๊มหรอกครูรู้ว่าอะไรหรอกนะจริงแล้วมันไม่มีใครผิดนะคือปั๊มเองครับที่ผิดเพราะว่าปั๊มไม่คิดดีๆว่าเอาแต่อารมณ์ตัวเองครับแล้วพอทีเนี้ยมันผิดไปปุ๊บแทนที่ปั๊มจะต้องไปขอโทษคนอื่นปั๊มไม่ได้ขอโทษปั๊มก็แค่ใช้ชีวิตตามปกติไม่ใช่เพื่อนปั๊มก็เป็นพอปั๊มก็คิดอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วปั๊มคิดอย่างนี้จริงๆปั๊มยอมรับแล้วปั๊มก็ไม่ได้ไปนั่งไล่ขอโทษคนอื่นเพียงแต่ว่าแบบคนอื่นมาถามว่าโอเคมั้ยมันบอกโอเคมันจบแล้วพี่อะไรแค่เนี้ยซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นปั๊มก็ขอโทษทุกๆคนด้วยไม่คือไม่ได้คิดว่าตั้งใจแบบมาสาดให้คนอื่นพอปั๊มคิดว่าปั๊มเคลียร์กับพวกพี่ๆเขาเสร็จก็คือคนที่ปั๊มคิดว่าใช่พอเคลียร์เสร็จปุ๊บมันก็เลยจบไปตรงนั้นปั๊มก็เลยไม่ได้มานั่งตัดสินใจว่าเอ้ยคนอื่นเขาโดนไปด้วยนะอะไรเงี้ยโอเคดีละมันยังมีอีกนิดนึงว่ะมีอีกนิดนึงที่ปั๊มน่าจะคิดได้ว่ามันไม่มีใครที่แบบใช่ครับมันไม่มีครับคือปั๊มมาคิดไปเองครับคิดไปเองเพราะว่าโมโหแล้วก็เอาหลายๆอารมณ์มามั่วมาปนกันไปหมดจนแยกแยะไม่ถูกว่าเนี่ยเราเป็นอย่างนี้เพราะอะไรใช่ไหมอยากพูดอะไรไหมโบถามว่าความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยอ่ะณชั่วโมงเนี้ย
ไม่เป็นไรรอนเดี๋ยวรอนจะได้พูดทุกคนจะได้พูดคือครูอยากจะรู้ก่อนที่ถามโบคือเราจะเดินยังไงต่อเราจะเดินไปแบบว่าปล่อยให้มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เสแสร้งกันว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นหรือเราจะเอาตะกอนออกล้างบ่อปลาใหม่แล้วเราจะรีเซ็ตใหม่ได้ไหม